สนับสนุนรายการโดย NT น้ำแข็งออนไลน์เพียงกิโลละ1บาทเราแถมเครื่องโครงการที่ให้คุณมีโรงน้ำแข็งเป็นของตัวเองสะดวกใช้ตลอด24ชั่วโมงตัดปัญหาเรื่องการขนส่งมั่นใจในความสะอาดกับน้ำแข็งที่หลากหลายเราคือมืออาชีพเรื่องน้ำแข็งและอยากเห็นคนไทยบริโภคน้ำแข็งสะอาด NT น้ำแข็งออนไลน์0800 800 696 0800 800 696ครับครับเบรก2เนี่ยเราก็มาเริ่มเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือปัญหาของการที่ฝ่ายนปชเนี่ยมีความประสงค์ที่จะแยกประเทศนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมใช้คำพูดนี้ครับไม่ใช่คิดขึ้นมาเองไม่ใช่จินตนาการขึ้นมาเองแต่เป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเรามาดูคลิปนี้ก่อนครับเป็นคลิปซึ่งแกนนำนปชนะครับได้พูดบนเวทีนปชนะครับว่าจะขอแบ่งประเทศครับครับผมทองอยู่พรหมชาจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีครับผมเป็นผู้ประสานงานนปชแดงทั้งเบื้องดิน4อำเภอล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ5อำเภอล่างครับก็จะรับรายงานจากท่านทนายอ้วนครับในส่วนที่ผมมาวันนี้ผมมีอยู่3ประเด็นในเรื่องในการต่อสู้นะครับเพราะผมคุยกับพี่น้องในพื้นที่แล้วครับและอีกประการแรกขอเรียกร้องท่านอาจารย์วีระมุสิกพงศ์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ท่านบอกว่าเราจะเดินทางไกลไปด้วยกันแล้วขณะนี้แล้วขอเรียกร้องท่านอาจารย์วีระว่าให้ย่นเวลาเดินทางเข้ามาได้แล้วครับผมตามที่ผมฟังท่านทางนปชส่วนกลางถ้าเราจะแสดงพลังเฉยๆนะครับโดยสันติอหิงสานั้นผมไม่อยากจะให้ท่านนำมวลชนของเราลงไปแสดงพลังที่กรุงเทพเราจะแสดงอยู่ในระยะภาคอีสานภาคเหนือครับเท่านี้พอในการต่อสู้ที่แสดงพลังนะครับอีกประการที่สองนั้นพี่น้องของผมว่าถ้าอำมาตย์จะเอาอำนาจของเขาจริงๆนั้นพวกเราเสนอนปชในส่วนกลางแบ่งประเทศไปได้เลยครับอีสานเหนือเป็นหนึ่งประเทศไปเลยครับและประการสุดท้ายถ้าเราจะอหิงสาจริงๆนายอาจารย์ธิดาท่านอาจารย์วีระครับท่านจตุพรถ้าเราจะอหิงสาจริงๆพี่น้องของผมพร้อมต่อสู้ทุกคนเราเดินเหยียบมันไปเลยตายไม่ถึงพันหรอกครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่านปชเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งเป็นแกนนำนะครับที่คุกคีกับชาวบ้านก็เสนอครับว่าจะขอแบ่งประเทศแล้วก็เป็นที่มาของป้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับเราดูป้ายนี้ก่อนครับนี่ครับอยู่ใต้หน้าสุเทพกูขอแยกประเทศดีกว่านปชลำพูนนะครับต่อไปครับประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกเป็นประเทศล้านนาครับป้ายใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วอีกป้ายหนึ่งขึ้นตรงบริเวณสะพานลอยนะครับครับประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกเป็นประเทศกูขอแยกประเทศนะครับแล้วก็อันนี้ครับกูไม่เอาระบอบสุเทพไม่งั้นกูจะขอแบ่งประเทศนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นกระแสนปช.ที่พยายามที่จะแยกประเทศแล้วก็ล่าสุดก็เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็บินไปแถวภาคเหนือนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่นปช.ได้ปราศัยบนเวทีคล้ายๆก็ว่าจะให้เกิดรัฐบาลพลัดถิ่นแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลตรงนั้นแล้วก็แบ่งแยกประเทศกันออกไปเลยคือแสดงว่าแนวความคิดในการแบ่งแยกประเทศเนี่ยอยู่ใต้จิตสำนึกของคนแสดงครับก็แพร่งพลายออกมาแล้วไงครับใช่ไหมเพราะมันขึ้นประเทศไทยใหม่รัฐไทยใหม่ที่จะเป็นประธานาธิบดีกันมั่งอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยมันโผล่หางออกมาแล้วเนี่ยอยากจะแบ่งแยกประเทศมันแบ่งแยกประเทศได้ยังไงมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็บอกอยู่แล้วมาตรา1ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันจะบอกว่าคนเสื้อแดงที่ไม่ใช่แกนนำที่โดนไปยุยงให้ถือป้ายให้ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะโดนดำเนินคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่วิธีคิดและการปฏิบัติแล้วประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวไม่มีใครคิดแบ่งแยกได้มีแต่พวกชั่วบางคนบางกลุ่มที่เป็นหัวเท่านั้นน่ะที่มันคิดว่าจะเอาแบบนี้แต่ไม่มีทางสำเร็จผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมรับแนวคิดแบบนี้ได้ซึ่งที่น่าวิตกกังวลนะก็คือคนที่คุณเทพไทยเนี่ยให้ความเคารพนับถือเนี่ยก็เปล่งวาจาพูดออกมาในทิศทางนี้เหมือนกัน
ใครพวกก็รับหนังสืออดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพวกผมอยู่ในสภาก็เพื่อนกันเหม็นเป็นไรเนี่ยรองวิสุทธิ์เนี่ยวิสุทธิ์ชัยนรุณล่าสุดก็พูดในทำนองนั้นแกจะอะไรแกจะแยกประเทศด้วยเดี๋ยวผมให้ทางคุณแม็กเนี่ยขึ้นภาพ ของคุณวิสุทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ในโพสต์ทูเดย์ครับแล้วเดี๋ยวเรามีมาวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งเป็นการพูดซึ่งผมดูแล้วนี่มันน่ากลัวมากนะแกก็เป็นถึงรองประธานสภานะคุณวิสุทธิ์แล้วแกก็ไปเรียนอยู่ปากใต้ด้วยนะแกจบสายใหญ่ที่ทุ่งสงจริงเหรอจบเกษตรสายใหญ่ลูกศิษย์อาจารย์ตรีพลจอจีดผมนี่แหละวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยแล้วทำไมมาพูดอย่างนี้วิสุทธิ์คุณจะแบ่งแยกประเทศได้ไงคุณก็ไปเรียนใต้คุณจากพะเยาจริงอ่ะแต่คุณก็ไปเติบโตที่ภาคใต้มีเพื่อนภาคใต้เยอะแยะคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเตือนไว้ในฐานะเพื่อนฝูงซึ่งขนาดนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เขาพูดเนี่ยเขาหมายความว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบางประโยคเนี่ยครับเมื่อความเป็นธรรมหายไปจากความรู้สึกคือที่มาสำคัญของการคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เพื่อทักษิณหรือตระกูลชินวัตรแต่เพื่อยุติความรุนแรงและความสูญเสียคือพอพูดอย่างนี้เนี่ยมันแปลความได้2 อย่างนะคือถ้าแปลในแง่ที่ดีเนี่ยคุณวิสุทธิ์ก็พยายามที่จะอธิบายที่มาของความคิดของการแบ่งแยกประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเพื่อจะยุติความรุนแรงและความสูญเสียเนี่ยก็แบ่งกันอยู่ดีกว่าเอาอันนี้คือมองในแง่ดีนะแต่ถ้ามองในแง่ร้ายหน่อยนะครับก็จะบอกว่าคุณวิสุทธิ์เนี่ยก็มีความคิดไปในทํานองนี้เหมือนกันครับคือจะยังไงก็แล้วแต่นะจะเกิดความเป็นธรรมไม่เกิดความเป็นธรรม2มาตรฐานไม่2มาตรฐานเนี่ยนะไม่คนไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะยกมาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกประเทศอาณาจักรของไทยแลนด์แดนสยามเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมาแต่โบราณกาลมันไม่มีทางจะแบ่งแยกดินแดงได้หรอกฝ่ายมั่นคงอยู่ยังไงเนี่ยบิ๊กตู่พอบอลเราทับ3เราทับที่อยู่ความมั่นคงเนี่ยเราจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคือ3จังหวัดภาคใต้จะแบ่งแยกดินแดนเราสู้กันเกือบตายเราไม่ยอมไอ้นี่มันจะแบ่งครึ่งประเทศเป็นประเทศล้านนาอย่างเงี้ยจะยอมได้ไงผมไม่ยอมหรอกแล้วที่พยายามจะกล่าวอ้างมาโดยตลอดก็คือกระบวนการยุติธรรมพยายามจะอ้างว่าพวกตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมพวกตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาที่ศาลตัดสินว่าได้ประโยชน์เนี่ยรับงับทันทีแล้วก็เงียบแต่ว่าพอศาลชี้ว่าตัวเองผิดศาลไม่ไปทำทันทีปปช.เนี่ยเวลาตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดกรณีไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.เนี่ยผมไม่เห็นคุณยิ่งลักษณ์ออกมาพูดเลยว่าปปช.ทำไมกันดิฉันออกไปเล่นงานคนอื่นแต่พอปปช.ไปชี้มูลเรื่องจำนำข้าวไปกล่าวหาว่าเขาใช้เวลา21วันซึ่งโกหกคุณสมศักดิ์โกสายสุขกับคุณหมอวรงเนี่ยยื่นตั้งแต่ปลายปี2555เพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์โดนไต่สวนเรื่องนี้มาปีกว่าปีครึ่งนะครับแล้วก็พยายามไปกล่าวอ้างว่าไปโทษกรณีที่คุณอภิสิทธิ์กับรัฐบาลชุดที่แล้วโดนร้องทำไมมันช้าคุณวิชากับกปช.เขาก็ชี้แจงแล้วว่ากระบวนการมันไม่เหมือนกันการไต่สวนมันคนละแบบกันและการเก็บข้อมูลก็คนละแบบกันแต่ข้อที่จริงคือว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าไต่สวนกี่วันใครช้าใครเร็วครับมันมีแค่ว่าใครชั่วใครโกงใครทุจริตถ้าคุณไม่ทุจริตคุณก็สู้คดีไปเรื่องมันก็มีอยู่เท่านั้นน่ะเขาจะไต่สวนเร็วดีซะอีกแต่ว่าถ้าคุณจะได้พิสูจน์เร็วๆก็จบไปถูกไหมครับแต่พอโดนชี้มูลพอโดนไต่สวนโดนแจ้งข้อกล่าวหาใช้วิธีนี้ทุกครั้งว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมคือพูดง่ายๆว่าพวกคุณยิ่งลักษณ์ตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยทำอะไรต้องถูกหมดใช่ไม่ผิดไอ้พวกนี้ทำไม่ผิดถ้าผิดเมื่อไหร่ศาลเอียงสองมาตรฐานหมดก็เขียนกฎหมายไปเลยดิว่าพวกมึงไม่ผิดอยู่เหนือกฎหมายไปเลยมันได้จบไอ้พวกเราอยู่ภายใต้กฎหมายไอ้พวกมันอยู่เหนือกฎหมายไปเลยก็เขาก็เลยมีความคิดที่จะแบ่งแยกประเทศแต่ว่าความคิดแบ่งแยกประเทศเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยนะครับเพราะล่าสุดครับได้รับแจ้งจากหมู่บ้านชาวบ้านหมู่สี่บ้านจุงนาตำบลท่าทองอำเภอพิษณุโลกว่ามีผู้มาแอบติดป้ายไวนิลสีแดงเขียนข้อความประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกเป็นประเทศล้านนาไว้ที่บริเวณสะพานลอยข้ามถนนสายพิษณุโลกนครสวรรค์ ป้ายดังกล่าวมีขนาดกว้าง1เมตรยาวประมาณ10เมตรจำนวน2ผืนและมีประชาชนใช้มีดกรีดป้ายจนขาดเนื่องจากทนกับข้อความดังกล่าวไม่ได้จากการสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นได้ความว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงสุนัขเห่าไปทั่วบริเวณคาดว่าจะมีมือดีมาแอบติดป้ายดังกล่าวจนกระทั่งช่วงเช้าก็เห็นป้ายข้อดังกล่าวแล้วทำให้ชาวบ้านบางรายทนไม่ได้นำมีดไปกรีดป้ายข้อความดังกล่าวและต่างวิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมนะครับคนทำไม่น่าเกิดเป็นคนไทยซึ่งมีความคิดเห็นต่างได้แต่ไม่แยกประเทศอย่างแน่นอนครับคือผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรองผอ.กรมน.เนี่ยนะ
ที่สั่งการมายังผู้ว่าเนี่ยท่านประยุทธ์ต้องกำชับนะเพราะผู้ว่าบางคนเนี่ยมันเสื้อแดงเยอะนะผู้ว่ายุคนี้ที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลนี้เนี่ยมันเสื้อแดงรับใช้เสื้อแดงมันยุหนุนมันยุให้คนแบ่งแยกดินแดนไปแยกประเทศอย่าว่าแต่ผู้ว่าเลยรัฐมนตรีมหาดไทยยังบ้าเลยอ่ะจารุพงษ์เรืองสุวรรณยังขึ้นบนเวทีประกาศที่จะจับอาวุธขึ้นมาสู้นุ่นประกาศบอกว่าคนไทยมีปืนอยู่10ล้านกระบอกนุ่นเออแล้วจะโอ้ลูกระดมขนาดนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยังปลุกไอ้คนมาสงครามกลางเมืองได้ยังไงมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วคุณจารุพงษ์คุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าหมอเวงนี่ก็พยายามออกมาพูดนะว่านปช.ไม่มีความคิดที่แยกประเทศแต่ว่าเราก็เอาคลิปเปิดให้ดูนะครับแล้วป้ายให้เห็นว่าแนวความคิดของนปช.นั่นน่ะมีคนต้องการที่จะแยกประเทศหมอเหวงเนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่าที่คุณเทพไทยบอกว่าเรื่องปืน10ล้านกระบอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นายจารุพงษ์เรืองสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนอาวุธปืนต้องการจะเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ความรุนแรงบ้าแล้วเตือนอะไรคุณจารุพงษ์ข่มขู่บอกว่าประชาชนเนี่ยมีปืนอยู่10ล้านกระบอกเดี๋ยวก็จับขึ้นมาต่อสู้มึงเตือนได้ยังไงฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไอ้หมอเวงเขาบอกเขาเตือนมันอยู่แต่ในคลินิกจะไปรู้อะไรหมอเวงเนี่ยไม่รู้สักเรื่องเลยนายจารุพงษ์นี่ออกมาปฏิเสธด้วยพยายามจะออกบอกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นในคลิปนี่พูดไปโดนตัดต่อแล้วตัวเองเนี่ยพยายามเตือนแล้วก็พูดไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ไปกระทบคุณสมชัยด้วยนะบอกว่าคุณสมชัยเนี่ยทำตัวไม่มีวุฒิภาวะผมอ่านแล้วคิดถึงหน้าแกคนแรกเลยคนที่มีสมชายกกต.นะครับสมชายกกต.แล้วคุณต้องได้ยันนะคุณตรีโชคคุณเอาคลิปเมื่อกี้แล้วก็รูปเมื่อกี้ส่งให้หมอเวงแกอยู่ที่คลินิกอยู่ตอนนี้หมอเวงนะรูปใครเข้าคลินิกแกบ้างคือเดี๋ยวนี้มันติดโรคไอ้นี่กันหมดแล้วไงพอโดนจับได้ก็บอกคลิปโดนตัดต่อบิดเบือนขนาดทาริสยังพูดเลยคลิปที่ตำรวจโยนระเบิดที่ผ่านฟ้าเนี่ยทาริสยังออกมาบอกเลยว่าเป็นคลิปตัดต่อแต่ที่ไม่ตัดต่อแล้วโกหกครับโกหกแบบลงโกหกแบบโกหกเลยนะเห็นการจัดจ่าชัดๆก็คือ Twitter ของโอเวอร์อัมสเตอร์ดัมครับอันนี้ผมไม่ยุ่งโอ้โหเฉยๆแบบหน้าด้านๆเนี่ยเรามาดูคุณเริ่มเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมรูดซิปดู Twitter ของโอเวอร์อัมสเตอร์ดัมก่อนครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นทนายความนะครับระดับโลกแต่กลับมา Twitter แบบนี้ครับกปปส.จะต้องปล่อยตัวประกันผู้หญิงวงเล็บหมวดเจี๊ยบเดี๋ยวนี้อาชญากรรมของกปปส.จะถูกตรวจสอบและเราจะส่งหลักฐานทุกอย่างไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศครับเฮ้ยมึงส่งหน่อยนี่แล้วภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษ The PDRC must immediately release the female hostage it is holding Your crimes are being monitored and all evidence will be passed to the ICC อันนี้คือแปลถูกไหมเนี่ยก็โอเคแปลใช้ได้ไปตรงกันใช่ไหมตรงครับไม่เขาคงมีคนภาษาคนทีมงานภาษาไทยเขาพิมพ์เองมาพิมพ์เองด้วยมั้งไม่คือเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็มีทีมงานภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยด้วยเขามีทีมภาษาไทยด้วยมาพิมพ์ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมว่าแกเก่งขนาดพิมพ์ภาษาไทยคือผมก็มองว่าเป็นตัวประกันยังไงครับเพราะว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยนะครับคือต้องการที่จะโชว์ออฟนะครับก็ทำท่าทีว่ามาเดินอยู่แถวที่ชุมนุมกปปส.ซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ควรไปชุมนุมหรอกเพราะคนเขาเกลียดคุณอยู่แล้วคือแกคิดว่าคนไม่รู้จักมั้งรู้จักแต่คุณเนี่ยคุณสิโชคมองคนในม็อบไม่รู้จักเขาหรอกมีแต่คุณสิโชคที่เป็นเป้าหมายสายตาในของหมวดเจี๊ยบเนี่ยแล้วก็ไปอ้างว่าจะมาไปทำหน้าที่นิติพลคลินิกนะครับทางคลินิกเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่เคยมีคนไข้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช้ชื่อปลอมเปล่าเพราะถ้าเกิดเขารักษาหน้าให้คุณหมวดเจี๊ยบเนี่ยหน้าตาจะดีกว่านี้แต่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะไม่ได้มานิติพลคือไอ้พักนี้เนี่ยผมพูดจริงนะไอ้พักนี้เนี่ยมันทำหน้าตั้งพักนึงไงฮะคือผมดูแล้วตั้งแต่ไอ้เด็ดพี่ไอ้ไข่ฮีทไอ้โบตอกเนี่ยแล้วนี่มาหมดเจี๊ยบมันทำกันหมดเลยตั้งพักไงฮะพักเนี้ยมันสัญญากรรมตั้งพักเหรอบ้าแล้วคุณยิ่งรักด้วยคุณยิ่งรักคุณก็ดูยิ่งรักตากว่าจากนั้นเราต้องไปผ่าเอาไขมันหน้าท้องออกก่อนพุงพลุ้ยเลยต้องทำก่อนเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหมดเจี๊ยบเนี่ยต้องการดังครับครับก็เลยโชว์รอยฟกช้ำแล้วใครไปทำอะไรจุดร้อยจำนี่ๆๆเห็นไหมที่เห็นไหมที่เป็นจ้ำๆเนี่ยแกนะทีนี้ไอ้ตรงที่เป็นจ้ำๆไหนจ้ำไหนนั่นไอ้จ้ำๆที่เป็นดวงเหมือนกับเลิฟไบต์อ่ะรอยกัดอ่ะรู้ได้ไงว่าเป็นรอยจากกปปส.อ่ะคือตรงนี้ผมขอให้คุณเทพไทยวิเคราะห์ในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องรอยกัดรอยข่วนรอยหยิกเนี่ยถามว่าที่เป็นดวงๆกลมๆเนี่ยเป็นรอยกัดหรือว่าเป็นรอยฟกช้ำหรือเป็นรอยอะไรผมไม่ทราบต้องเอาคุณตาใจผมวิจารณ์ต้องเอาหมวดเจี๊ยบของจริงมาดูในภาพมันจะไปรู้ได้ไงคุณตรีโชคนี่ดูมันเป็นดวงเลยดวงนี่ไปเจออะไรไปชนอะไรหรือเปล่าหรือใครไปหยิก
บ้านเราดูว่าใครเป็นเม็ดอะไรหรือเปล่าเม็ดเม็ดนี่คืออะไรเม็ดคือบีบิดอ่ะหยิกแล้วบิดคนบ้านผมเรียกเม็ดเม็ดนั่นแหละแบบนั้นแหละแต่เมื่อแต่เมื่อคืนเนี่ยกังคกตู่เป็นห่วงมากนะทำไมเป็นห่วงอะไรกังคกตู่เกี่ยวอะไรกังคกตู่กลัวว่ากลัวว่าหมวดเจี๊ยบจะโชว์แผลนี้อ้าวแล้วเกี่ยวอะไรหมดตู่หมดกังคกตู่กับหมวดเจี๊ยบมันเกี่ยวอะไรกันมันเป็นรายการหลายคุณจะโชคฮะมันอยู่แค่พักเดียวกันมันห่วงขนาดนั้นอยู่เหรอห่วงมากห่วงอ่ะมันพิเศษขนาดนั้นอยู่แล้วพอโชว์ร้อยเนี่ยปั๊บโอ้โหคังคกตู่ตกใจเลยครับโอ้โหทำไมต้องโชว์ร้อยแบบนี้ไอ้โชว์ร้อยไหนไม่โชว์ร้อยนี้มันมีรอยหลายรอยไงรู้สึกรู้ดีเหลือเกินผมไม่รู้เรื่องนะเนี่ยผมไม่รู้เรื่องไม่มาแบบคุณสิโชคแกสงสัยคือมันขวัญใจคุณสิโชคกันเราต้องสนองประเดี๋ยวพระคุณหน่อยไม่มีปัญหาหรอกสนองประเดี๋ยวพระคุณได้วิจารณ์ไปเลยเอ๊ะทำไมคุณเทพไทยอย่ามีรอยตรงคอนะไม่มีคอมันไอ้คอตรงคอมีพวกซาดิสอันนี้เป็นรอยตรงแขนเนี่ยผมสงสัยตรงเนี้ยขนาดนั้นเนี่ยทั่วตัวจ้ะฮะคุณสิโชคคือผมก็งงว่าเขาจะไปทำไมไอ้คุณไม่ถามก็ล่ะคุณได้กาดถามแล้วแกไปทำไมแกบอกว่าก็นั่นน่ะแกบอกแกจะไปทำหน้าไงแต่ว่าก้าไปกลางม็อบเลยไปทำหน้าอะไรผมก็งงๆแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะพอถูกจับได้เนี่ยโมเจี๊ยบไม่ยอมกลับเอานะครับแล้วก็กาปปส.ผมดูคลิปอยู่นะกาปปส.ก็บอกเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งหมุดเจี๊ยบบอกไม่เอาไม่ขึ้นรถไม่จะอยู่พี่สีโชคจะขอเดินออกนะครับเสร็จแล้วกาก็บอกว่าต้องขึ้นรถเพราะมันอันตรายนะครับเขาต้องการคนเขาก็บอกว่าอย่างนั้นอยากพบพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอันนี้เนี่ยผมได้คุยกับท่านรองอัศวินขวัญเมืองเมื่อตอนบ่ายนี่เองผมก็บอกอ้าวพี่ไปสนิทสนมกับหมดเจี๊ยบแต่เมื่อไหร่พี่เป็นตำรวจเขาเป็นทหารก็บอกกูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วหมดเจี๊ยบไปอ้างแกทำไมไม่รู้เนี่ยเสียหายมากแล้วเป็นคลิปเลยนะบอกว่าขอคุยกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองใช่ไหมกายก็บอกว่าเขาไม่มีเบอร์เพราะเขาไม่เคยติดต่อใช่ไหมหมวดเจี๊ยบก็บอกเดี๋ยวฟังหมวดเจี๊ยบพูดหน่อยนะครับไหนๆก็แม็กก็เอามีคลิปอ่ะมีคลิปเดี๋ยวเปิดตอนต้นเลยครับเราจะได้มาวิเคราะห์กันเชิญครับถ้าคุณจะไปเอารถคุณต้องนั่งรถไม่ใช่อะไรเพราะไม่มีช้อยให้คุณเลือกไม่มีช้อยให้คุณเลือกแล้วล่ะอยู่ให้หนูขึ้นรถไปกับพี่รถตู้ปิดมิดชิดมันน่ากลัวถ้าปิดไม่มีชิดถ้าคุณลำบากคุณลำบากเพราะผมพาคุณเดินขึ้นมาแล้วก็น่าตายแน่ถ้าพี่แบบจะพาหนูออกไปจากนี่จริงๆแล้วก็เดินออกไปอีกฝั่งยังไงหนูขอคุยกับท่านอัศวินขวัญเมืองท่านอัศวินก็มาไม่ทันหรอกไม่ท่านพี่ต่อโทรศัพท์พี่หน่อยได้ไหมคะผมไม่มีเบอร์ท่านรบกวนพี่ต่อโทรศัพท์ให้หนูไม่กล้าอยู่ขึ้นรถกับพี่เดินไปเดินไปให้เดินไปขอตั้งวง2 วง3 วง2 วงตามที่บอกคือแกพูดไปแล้วก็ยิ้มไปนะแกรำดีพูดเลยหนูไม่อยากไปกับพี่หรอกแต่ว่าถ้ามีพี่สีโชคอยู่ในรถหนูอาจจะไปกับพี่ดีนี่ดีนะว่าดีนะว่าอ้างอัศวินขวัญเมืองอยากขอพบสีโชคแล้วยุ่งเลยว่าทั้งหมดเนี่ยนะไอคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์คือเทพไทยเสนาพงศ์เพราะเมื่อคืนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่หมดทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยไม่ผมกลัวทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยชิงตัวประกันไม่ผมไม่เอาผมกลัวจตุพรเนี่ยเข้าใจผิดไม่เอาด้วยหรอเข้าใจผิดเรื่องอะไรเอาก็หาว่าทำไมผมก็เป็นก้าวเพราะว่าไปทำร้ายหมดเจี๊ยบผมไม่เอาไม่ยุ่งเรื่องแบบนี้ผมไปเนี่ยผมไปเซ็นลายเซ็นผมแจกลายเซ็นให้แฟนกลับผมไปดูพี่น้องประชาชนที่มาจากปากใต้ว่าเขาตกระกำลำบากยังไงไม่ได้ยุ่งกับเรื่องการเมืองหรอกผมอ่ะไม่สนใจเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมเข้าใจเรื่องแบบไหนเรื่องไงเนี่ยที่มันมาวุ่นวายอย่างเงี้ยคือหมดเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมแกชอบเรื่องแบบนี้มากเลยวันก่อนเขาเจรจากับพุทธะหลวงพ่อพุทธะอิสระแกก็ไปนั่งด้วยนะแล้วจนหลวงพ่อพุทธะอิสระไล่ออกแกก็ร้องไห้อีกแล้วอันนี้แกก็เอารถไปจอดที่ปารากอนแล้วก็เดินมาในม็อบแล้วแกอ้างว่าจะมาทำหน้าแล้วพอเขาจะเอาไปส่งแกก็บอกแกจะเดินกลับแกจะไม่นั่งรถแล้วก็จะหาอัศวินขวัญเมืองโอ้ตายแล้วแบบนี้หมดเกลียดเลยมาทำไมไม่สบายเปล่าเออหมดเทียบอ่ะจริงๆทำงานการเมืองเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงมีหลายวิธีทำดีทำให้ถูกทำประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมครับแต่ก็มีหลายคนที่อยากจะมีชื่อเสียงทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ผิดๆซึ่งก็คงรู้ว่าเป็นอย่างไรครับหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเอาพอพูดถึงหมดเทียบเวลาเพลินไปเลยสิโชคกอดอกเลยพูดถึงหมดเทียบ
บิดซ้ายบิดขวาเลยหมดเจี๊ยบพูดถึงหมดเจี๊ยบหมดเจี๊ยบบิดซ้ายบิดขวาเลยนี่หมดเจี๊ยบดูอยู่หมดเจี๊ยบดูอยู่จตุพรคุณอย่ามายุ่งกับผมนะยุ่งกับนายกอยู่เนี่ยเขาโกรธคุณแล้วโกรธผมอะไรโกรธที่โยกกับผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่พลาดเพลงหรอกผมแค่ปกป้องหมดเจี๊ยบมาผมทำหน้าที่ในฐานะจตุพรคนบ้านผมผมก็แทนมงคลจตุพรหน่อยนะอ่ะเฉลยเพลงครับเฉลยเพลงครับเปลี่ยนโลกด้วยมือเปล่าโจ้ทรงรักคนตอบถูกเยอะนะรู้จักไหมผมเพิ่งได้ยินเนี่ยโจ้เนี่ยผมรู้จักหลายโจ้แต่ว่าโจ้ทรงรักเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเนี่ยครับตอบพี่เบิร์ดธงชัยคนละเรื่องแต่เสียงเหมือนเบิร์ดธงชัยนะคล้ายกันเสียงคล้ายกันมากเลยถ้าผมร้องก็เสียงคล้ายๆผมในปกติแต่ผมไม่ได้ร้องเพลงในแนวนี้กับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ครับคุณเทพชัยเสียงจะคล้ายเบิร์ดแล้วครับครับสวัสดีครับ